ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะขอพูดถึงเรื่องเพราะเหตุใดภัยพิบัติจึงไม่เกิดตามวันเวลาที่มีผู้ได้ทำนายไว้มารทำให้ภัยพิบัติไม่เกิดตามวันเวลาที่มีผู้ทำนายไว้ผู้คนจึงเบื่อหน่ายเพราะไม่เห็นว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นจริงจึงพากันประมาทเมื่อใดมหาชนพากันประมาทเมื่อนั้นแลภัยจักมาทีเผลอมารทำเช่นนี้เพราะต้องการให้คนประมาทเพราะขณะที่คนประมาทความเสียหายจะเกิดมากกว่าปกติถือเป็นความสาแก่ใจของมารดังที่เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อคราวเกิดคลื่นยักษ์มหึมาจากมหาสมุทรท้าโถมเข้าสู่พื้นแผ่นดินก่อนหน้านั้นก็มีผู้ทำนายเตือนภัยแล้วเตือนภัยก็เลื่อนเวลาไปไม่มาตามระบุผู้คนก็เริ่มระอาใจกล่าวหาว่าผู้เตือนภัยทำลายเศรษฐกิจของชาติทำให้ผู้คนตื่นกลัวโดยใช่ที่แต่แล้วเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงสร้างความเสียหายมหาศาลชีวิตผู้คนมากมายเหลือขนาต้องสูญเสียไปคนที่เคยประนามผู้ที่ทำนายกลับหายศีรษะไปอย่างไรร่องรอยลูกหลานทั้งหลายเอ๋ยถึงอย่างไรก็จงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมด้วยสติขันติโสรัจจะวิริยะอยู่เสมอเถิดเตรียมตัวไว้ตลอดเวลาภัยจะมาแบบไหนอย่างไรสรรพธรรมทั้งหลายที่ลูกหลานฝึกฝนเตรียมตนไว้พรั่งพร้อมจากเป็นเครื่องรองรับให้ลูกหลานปลอดภัยไปได้จงสังวรไว้เถิดว่าปลอดภัยมิได้หมายความว่าไม่สูญเสียถ้าบาปเคราะห์แต่ปางก่อนมีมากความสูญเสียอาจมากไปถึงขั้นต้องทอดสังขารไว้บนโลกก็อย่าเสียดายเพราะทุกสังขารนั้นสัตว์ทั้งหลายยืมจากพรหมโลกมาความสูญเสียนั้นเมื่อลูกหลานฝึกจิตไว้ดีจักพบว่าเป็นเครื่องสอนธรรมแก่เราทำให้อาสวะเราเบาบางลงทำให้จิตวิญญาณเราลอยขึ้นสูงไปอยู่ภพภูมิที่ดีกว่าพรหมโลกนี้นั่นแลถือว่าจิตปลอดภัยและไปสูงกว่าภพภูมิปัจจุบันแต่ถ้าบุญบารมีมากพอปลอดภัยก็อาจจะหมายถึงไม่ต้องทอดสังขารก็เป็นได้ลูกหลานจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะร่วมกันสร้างและสั่งสมบารมีทั้งในระดับส่วนตัวและส่วนรวมให้มากเข้าไว้ตลอดเวลาความรอดพ้นจากเพศภัยที่ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียบางสิ่งบางอย่างนั้นคือบททดสอบจากพระสัทธรรมชาติเจ้าอันสำคัญอย่างยิ่งนะลูกหลานเอ๋ยว่ามนุษย์จักมีจิตสำนึกทางคุณธรรมครบถ้วนสมบูรณ์และจิตสำนึกอันดีงามนั้นจะดำรงมั่นตลอดไปหรือหาไม่ถ้าจิตสำนึกทางคุณธรรมยังบกพร่องและไม่อาจดำรงสืบทอดไปได้เนิ่นนานพอเพศภัยร้ายก็ยังจะเกิดอยู่ร่ำไปและจะเกิดบ่อยครั้งรุนแรงมากขึ้นไปอีกขยายขอบเขตการทดสอบมนุษย์ไปได้อีกจนกระทั่งกลายเป็นภัยพิบัติใหญ่จิตมนุษย์ผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายจะต้องฝึกฝนตนให้เกิดคุณธรรมชั้นสูงยิ่งขึ้นละเอียดละออยิ่งขึ้นความประมาทลดน้อยลงจนไม่เหลือมีสติเพิ่มขึ้นเป็นมหาสติปัฏฐานจึงจะป้องกันแก้ไขเหตุแพทย์ภัยต่างๆได้อย่างถึงที่สุดส่วนมนุษย์ผู้ไม่ใฝ่ธรรมหลวงปู่ใหญ่ได้เมตตากรุณามุทิตาแก่พวกเขาเต็มที่ไปแล้วต่อไปก็แล้วแต่พวกเขาว่าจะเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกจากมิจฉาทิฏฐิไปสู่สัมมาทิฏฐิได้หรือไม่สำหรับลูกหลานผู้ใฝ่ธรรมหลวงปู่ใหญ่มาเรียกร้องให้ใฝ่รู้ใฝ่ปฏิบัติอย่างลึกซึ้งละเอียดละออกว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อความเมตตากรุณามุทิตาและสงเคราะห์ที่หลวงปู่ใหญ่ประสิทธิ์มอบให้ลูกหลานตลอดมานั้นจักได้ส่งผลเป็นอานิสงส์อนุภาพเลิศล้ำแก่ลูกหลานได้เต็มที่จักทำให้ลูกหลานรอดพ้นจากภัยพิบัติได้แท้จริงมีความเจริญวัฒนาสถาพรร่วมกันสืบพระศาสนา
ให้ยั่งยืนถึง 5,000 ปีต่อไปนะลูกหลานเอ๋ยเราอยู่อาศัยบนพรหมโลกนี้ยากขึ้นเพราะเหตุว่าทั้งเราและพรหมโลกนี้ตกอยู่ภายใต้การครอบคลุมบัญชาการของมารมาช้านานจะว่าไปมารนั้นมีทั้งมารภายในและมารภายนอกสิ่งใดที่ไม่สามารถประจักษ์ได้ด้วยอายตนะ6ของมนุษย์เราก็มิได้หมายความว่าไม่เป็นจริงแต่หากมารภายนอกคือพยาวสาวตีมารและบริวารมหึมามหาศาลนั้นจักมีอิทธิพลต่อเราได้ก็เพราะมารภายในคือกิเลสตัณหาอุปาทานอยู่ในจิตใจของเราฉะนั้นการที่เราอยู่ยากขึ้นบนพรหมโลกนี้ก็เป็นเพราะเราด้วยที่อ่อนแอปล่อยให้กิเลสตัณหาอุปาทานครอบงำใจเรื้อรังให้มันทำความสะอาดปล่อยให้เกลอะกรังครั้นนานๆจะล้างออกเสียทีก็ออกยากแล้วทีนี้พรหมโลกก็จะต้องถึงคราวล้างใหญ่ต้องถูกขุดถูกเขย่าเพื่อสลัดความสกปรกโสมมออกไปอย่างที่สัตว์ทั้งหลายซึ่งอาศัยอยู่บนพรหมโลกจักต้องสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เพราะละเลยการดูแลขจัดปัดเป่าออกอย่างสม่ำเสมอทุกขณะหรือเรียกว่าการภาวนานั่นเองเพลานี้อาจจะค่อนข้างสายเกินไปแล้วสำหรับการแก้ไขมิให้ภัยพิบัติเกิดแต่ยังไม่สายเกินไปที่จักให้คนดีมีศีลธรรมปลอดภัยแต่ปลอดภัยก็ไม่ได้หมายความว่าไม่สูญเสียคนดีจักต้องวิวัตจิตวิญญาณตนไปสู่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงจะปลอดภัยภายใต้หลักพระสัจธรรมสมบัติทั้งปวงอำนาจราชศักดิ์ผู้คนที่รักทั้งหลายเราอยู่อย่างยิ่งโดยถ้อยคำสอนของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าว่าตายแล้วเอาไปไม่ได้แต่ไม่วายที่มนุษย์ทั้งหลายพากันติดยึดโลภโมโทสันจนทำให้เกิดมหันตภัยทำลายล้างโลกดังนั้นคนดีจึงต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นหวงแหนห่วงใยอะไรอีกแล้วในยามเกิดมหันตภัยจึงจะทำให้ตนปลอดภัยได้แท้จริงหลวงปู่ใหญ่ขออำนวยปุญญาบารมีมหาอนุภาพสู่ลูกหลานทุกคนให้พ้นให้รอดให้ปลอดภัยปริโพธกังวลทั้งหลายให้จงมลายสิ้นไปอย่าพึงเปรียบเทียบน้อยเนื้อต่ำใจกับคนชั่วที่อยู่สูงกินดีเพราะถึงคราประสบพิบัติร้ายพวกเขามิอาจหลีกหนีชะตากรรมได้จุดหมายของพวกเขาแม้พวกเขาจะไม่อยากหมายก็คือมหาโลกันตะนรกอเวจีอย่างแน่นอนส่วนคนดีที่ฝึกจิตไว้ดีย่อมไปสู่ภพภูมิที่ดีตามสมควรแก่จิตที่ฝึกไว้อย่างแน่นอนนะลูกหลานเอ๋ยขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านจะได้รับประโยชน์ข้อคิดจากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ